อย่างป่านเผื่อน้องๆไม่ทันเหมือนน้องๆไม่ทันแล้ววงสาวๆตอนนั้นที่เป็นวงเสร็จเรียบร้อยออกมาปีอะไรครับจำได้ไหมจำปีได้ไหมเพราะว่าพี่ต้องมี24 25อะไรแบบนี้เลยไหมจำได้ว่าเริ่มร้องเพลงกับพี่ๆอ่ะหมายถึงว่าเป็นสาวสาวอ่ะหนูอายุ14ป๋าตอนนั้น14ไหม520 something 24นี่ไงนี่ไงต้องตก24เพราะว่า24ปีผมเข้ามหาลัยนะฮะแล้วตอนที่เขาถีบออกนี่คือปีอะไรตอนที่ถีบออกปีทุยคือไม่มีความลับระหว่าง2เราเลยสาวสาวสาวนี่จริงๆแล้วผมต้องบอกว่าผมเป็นแฟนคลับพวกคุณมากเลยจริงๆผมจำได้เลยใบปิดของพวกคุณนะติดอยู่ตรงสยามนะด้านหลังนะเป็นแบบเหมือนทำฟันอะเป็นหมอฟันโอ้โหผมรู้สึกว่าในมุมผมนะผมรู้สึกว่ามีความแบบเป็นสีสันสวยงามไอ้จริงผมก็ไม่รู้หรอกว่าคือยังไงศิลปินต่างประเทศคืออะไรแต่ว่ามีความญี่ปุ่นคิกุอโนเนะใช่ไหมผมยังมีแผ่นไวนิลเมื่อกี้ที่ป๋าบอกอะจริงเลยแผ่นเสียงอะเพราะสมัยก่อนไม่มีซีดีด้วยคุณตอนรุ่นเขาอ่ะเป็นคาสเซ็ตเป็นเทปคาสเซ็ตยังมีอยู่เลยถ่ายที่บางปูอ่ะกำลังชะงักดูปาตีนกันอยู่จริงป่ะจริงป่ะชะงักปาตีนก็ได้จริงป่ะเนี่ยปาตีนไม่เคยเห็นปาตีนไงคืออะไรไม่รู้เลยว่าจะต้องไปถ่ายปกปกอัลบั้มใช่ไหมไม่รู้เลยเออเหรอข้าวค่ะคือแบบเป็นไปร้องเพลงเสร็จแล้วก็ไปทานข้าวทานข้าวที่บางปูคุณระยะเจ้าของค่ายพาไปทานข้าวต้องนึกภาพบางปูให้ออกนะมันเป็นสะพานออกมาแล้วยาวๆนะแล้วช่วงน้ำลงจะมีปลาตีนเยอะมากใช่ถ้าใครนึกถึงปลาตีนไม่ออกลุกขึ้นมาคิดว่าจะทำเองลุกขึ้นมาไปชี้ไปโชยแต่ผมจะบอกว่าถ้าเกิดคุณเล่าอย่างนี้นะเป็นภาพที่แบบเหมือนแคนดิดหน่อยๆนี่นะครับอาการเดียวกับอัลบั้มของบิทเทิลนะที่เขาไปเยี่ยมตึกอะไรของเขาอ่ะแล้วก็โผล่หน้ามาแล้วคนข้างล่างก็ถ่ายแบบชึบนั่นแหละเป็นปกอัลบั้มโอ้โหสุดๆอันนี้ก็เหมือนกันอ่ะดูปาตีนชึบไม่เคยเห็นแล้วนี่